สวัสดีครับ Channel Pawn Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Alba Sport Active เรือนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากเพื่อนๆกด Subscribe Channel ของเราก่อนเลยนะครับจะได้ติดตามคลิปรีวิวเราได้ทุกๆวันเลยนะฮะ Alba เรือนี้นะครับก็เป็นเรือนหนึ่งที่ผมไปเจอมาโดยบังเอิญนะฮะจากการที่ก็เล่นเว็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จู่ๆเนี่ยมีนาฬิกาสีชมพูเรือนนึงนะฮะฟีดขึ้นมาเตะตาผมพอดีเลยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสนาฬิกาชมพูอ่ะแรงมากนะครับของทางไซโก้ที่มันเป็นรุ่น Alex Face นะฮะดังนั้นเห็นรุ่นนี้ปั๊บเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะสนใจเลยนะฮะว่ามันก็อาจจะเป็นนาฬิกาสีชมพูอีกเรือนนึงเนี่ยที่เป็นตัวเลือกสำหรับคนที่อยากจะได้ Alex Face เนี่ยแต่ว่าอาจจะซื้อไม่ทันแล้วอะไรแบบนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเรือนนี้มันก็มีหลายอย่างที่มันก็ไม่สามารถแทนได้ซะทีเดียวนะฮะอาจจะได้แบบฟีลใกล้ๆกันคล้ายๆกันแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งมันจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะโดยที่รหัสของเรือนนี้เนี่ยเป็น AG8L43X นะครับซึ่งเพื่อนๆเห็นแล้วเนี่ยอาจจะนึกว่ามันเป็นนาฬิกาดิเวอร์ทรงมาตรฐานทั่วไปใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยผมอาจจะขอลัดขั้นตอนก่อนเลยนะว่าผมจะวัดเคสไซส์ให้ดูก่อนเลยนะฮะเพราะว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่เคสไซส์ค่อนข้างจะเล็กนะครับมันออกไปทางบอยไซส์หรือว่าเป็นรุ่นของผู้หญิงด้วยซ้ำนะฮะถ้าเกิดวัดออกมาปั๊บเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ36มิลเท่านั้นนะซึ่งเอาจริง36มิลเนี่ยคือมันแบบเป็นไซส์ที่อยู่ตรงกลางพอดีอ่ะจะผู้หญิงก็ไม่เชิงจะผู้ชายก็ไม่ใช่อะไรแบบนี้นะครับส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ 10.1 มิลนะฮะแล้วก็ลักทุลักเนี่ยอยู่ที่11มิลปลายๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไซส์ประมาณ36มิลนะฮะมันก็มีนาฬิกาไซโก้ไฟแนวเดรสเนี่ยหลายๆเรือนที่ไซส์ประมาณนี้นะครับแต่ว่านาฬิกาตระกูลไซโก้ไฟที่ไซส์ประมาณนี้นะครับมันจะไม่ได้มีขอบเบเซลมาแบบนี้นะมันก็จะเป็นขอบเบเซลขัดเงามาทั่วไปหรือว่าขัดด้านอะไรแบบนี้นะครับแต่พอเรือนนี้มันเป็น36มิลที่มีขอบเบเซลสไตล์ไดเวอร์มาด้วยเนี่ยมันก็เลยทำให้สัดส่วนของหน้าปัดด้านในอ่ะยิ่งดูเล็กแล้วก็ขอบเบเซลเนี่ยเริ่มกินพื้นที่ของตัวนาฬิกาไปค่อนข้างจะเยอะแล้วเหมือนกันนะฮะโดยที่อีกหนึ่งอย่างเลยนะฮะที่ผมจะต้องพูดถึงก่อนเลยก็คือรูปเนี่ยกับตัวจริงเนี่ยสีไม่ตรงกันเลยนะครับคือแบบไม่ตรงกันเลยอ่ะในรูปเนี่ยผมมองเห็นเป็นชมพูสดๆเลยนะฮะอารมณ์ชมพูอเล็กเฟสแต่ว่าสีแบบพาสเทลลงมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยมันจะออกแบบชมพูตุ่นๆนะฮะตัวขอบเบเซลเนี่ยก็เป็นชมพูที่แบบแทบจะเป็นน้ำตาลอยู่แล้วนะฮะคือมีความดรอปลงมาประมาณนึงเลยนะแล้วก็ตัวหน้าปัดเนี่ยในรูปมันแอบชมพูเหมือนกันนะแต่พอของจริงมาเนี่ยหน้าปัดด้านในมันก็จะออกแบบเงินๆ นะฮะมีติดเหลือบส้มอ่อนๆครีมอ่อนๆเข้าไปนิดนึงอ่ะคือมันจะเรียกว่าเป็นชมพูก็อาจจะเรียกได้ไม่เต็มปากนะฮะมันต้องเจอแสงแดดต้องเจอแสงจ้าๆจริงๆอ่ะเราถึงจะเห็นว่ามันออกเป็นเฉดชมพูที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่เบื้องต้นก็จะเข้มๆประมาณนี้เลยนะฮะอันนี้จริงๆแสงข้างนอกเนี่ยค่อนข้างจะสว่างเหมือนกันนะก็ยังเห็นได้ประมาณแค่นี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่คาดหวังว่าจะได้นาฬิกาชมพูจัดๆน่ารักจัดๆเป็นสาวๆใส่ไปเลยเนี่ยไอเรือนนี้ก็อาจจะไม่ไปถึงขั้นนั้นนะฮะส่วนขอบเบเซลที่เราเห็นเนี่ยก็ไม่สามารถหมุนได้นะฮะถึงแม้ว่ารอบๆเนี่ยจะมีหยักทำมานะครับก็เนียนเลยนะเนียนเป็นนาฬิกาที่เหมือนจะหมุนได้นะครับแต่จริงๆก็เป็นขอบฟิกไวส์นะครับส่วนหน้าปัดด้านในเนี่ยมีรูมาให้ทุกจุดเลยนะฮะอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากเลยเข็มชั่วโมงเข็มนาทีมาร์เกอร์เนี่ยเรืองแสงในที่มืดได้หมดเลยนะครับแต่ก็รูมเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบฉาบมันหนามากนะฮะก็ตามภาษาอัลบ้านะเขาแบบไม่ได้เน้นรูมจริงจังอะไรอยู่แล้วนะครับส่วนกระจกเนี่ยให้มาเป็นมินเนอรัลคริสตัลนะครับที่มีความเคลียร์ใช้ได้เหมือนกันนะฮะถือว่าทำได้ดีกว่าที่ผมคาดหวังไว้ประมาณนึงเลยเหมือนกันแล้วก็ทรงกระจกเนี่ยไม่ได้โดมอะไรเลยนะฮะมาแบบเรียบๆเลยแต่ว่าจะนูนขึ้นมาจะขอบเบเซลนิดนึงแบบนี้ส่วนลักษณะทรงเคสเนี่ยก็มาเป็นแนวไดเวอร์เลยนะฮะแล้วก็เป็นประยมเนี่ยจะมีการซ่อนไว้ที่ด้านล่างขวาตรงนี้นะครับเม็ดมะยมเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะดูแบบหลบๆดีอ่ะนะครับไม่ดูเด่นเตะตาเลยเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยต้องเอาเล็บจิกเข้าไปนิดนึงนะครับดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งวันที่ตรงช่องตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยเป็นการหมุนตั้งเวลานะฮะเม็ดมะยมก็ไม่ได้เป็นสกรูดาวคราวอะไรนะครับส่วนสเปคการกันน้ำเนี่ยบอกไว้ว่า10บาร์นะฮะก็ได้100เมตรนะก็ถือว่าใช้ได้นะตามสแตนดาร์ดของอัลบ้านะฮะฝาหลังก็เรียบๆมาแบบนี้นะครับเงาๆเลยแล้วก็มีสเปคต่างๆนานาบอกไว้นิดเดียวเท่านั้นนะครับมีโลโก้อัลบ้าอยู่ตรงกลางแบบนี้นะฮะสายเนี่ยก็แน่นอนนะคงไม่ได้คาดหวังอะไรกับนาฬิการาคาแบบไม่ถึง 2,000 เรือนนี้อยู่แล้วนะครับราคาที่เราซื้อจริงนะฮะมันก็จะเป็นสายแบบเหล็กพับมานะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นเหล็กพับแบบชัดเจนมากเวลาเราตัดสายนะครับเราจะเห็นด้านในเลยว่าโอ้โหมันพับมุมมานะฮะไม่ได้แบบมีความแข็งแรงเท่าไหร่อ่ะแต่ก็เป็นดีไซน์ของสายที่ดูเข้ากับนาฬิกาดีมากนะครับเพราะว่าเขาเลือกที่จะขัดเงาข้อกลางมาแบบนี้นะฮะทำให้เวลามันมากับนาฬิกาเนี่ยมันก็จะดูเล่นเงาสะท้อนแสงดูไปด้วยกันได้ดีกับสีสันประมาณแบบนี้เหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยแมทช์กับตัวขอบเบเซลด้านนอกเนี่ยที่มันเป็นหยักเงาๆเนี่ยได้ดีด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็การตัดสายนะฮะด้วยความที่เรือนนี้มันเป็นไซส์แบบกึ่งๆจะบอยไซส์นะฮะผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ดีนะฮะผู้ชายข้อมือเล็กเนี่ยผมตัดสายไปแบบไม่กี่ข้อเองนะผมก็ใส่ได้แล้วนะครับคือขนาดข้อมือผม 5.5 นิ้วนะฮะ
มันยังเหลือสายให้ตัดเนี่ยอีก3ข้อนะฮะที่เราจะสามารถเอาออกได้นะครับแล้วก็ Micro Adjust เนี่ยยังขยับไปรูในได้นะดังนั้นเนี่ยประมาณได้เลยว่าคนข้อมือประมาณสัก4นิ้วอ่ะก็ยังใส่เรือนี้ได้นะซึ่งแบบถ้าเกิดข้อมือ4นิ้วใส่นาฬิกาประมาณแบบนี้มันก็จะดูสปอร์ตธรรมะทะแมงดีนะฮะเข้ากับข้อมือได้ดีเลยเดี๋ยวยังไงลองขึ้นข้อมือให้ดูเลยนะครับอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะฮะถือว่าเป็นไซส์นึงที่ผมไม่ค่อยได้ซื้อเลยนะคือนาฬิกาสปอร์ตไดเวอร์ที่ไซส์มันแบบ36มิลเนี่ยเป็นอะไรที่แบบแปลกตาจริงๆอ่ะนะฮะแต่ประเด็นคือเวลาอยู่บนข้อมือผมอ่ะเอ้ยมันพอดีแบบไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะคือข้อมือผมอ่ะเล็กมากนะแล้วก็เวลาใส่นาฬิกาดำน้ำนะครับยังไงมันก็จะล้นๆอ่ะนะครับลักข้างบนข้างล่างเนี่ยมันจะแบบเลยแทงทะลุข้อมือผมไปนะฮะแต่เรือนเนี้ยน่าจะเป็นนาฬิกาสไตล์ไดเวอร์เรือนแรกเลยมั้งที่แบบลักมันไม่ได้แทงทะลุข้อมือผมไปนะครับแล้วก็ทำให้มันดูแบบสมส่วนมากนะซึ่งถ้าเกิดผมไม่ได้บอกไซส์ข้อมือผมไม่ได้บอกไซส์ของตัวนาฬิกานะครับแต่หลายคนอาจจะคิดว่าเออมันก็เป็นนาฬิกาดำน้ำไซส์ทั่วไปบนขนาดข้อมือคนทั่วไปอ่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยข้อมือผมเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเล็กมากนะถ้าเทียบกับผู้ชายทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้นาฬิกาไซส์ประมาณแบบนี้มันแอบเข้ากันดีแบบสุดๆเลยนะครับส่วนการใส่ใช้งานจริงเนี่ยมันจะเขินๆไหมนะฮะอาจจะมีหลายๆคนกังวลหน่อยเหมือนผมในช่วงแรกนะครับผมก็ลังเลใจอยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่าจะเอานาฬิกาดำน้ำไซส์จิ๋วๆเนี่ยที่มันเป็นหน้าปัดสีชมพูเนี่ยมาใช้งานจริงๆหรือเปล่านะฮะแต่หลังจากที่ลองใส่ดูนะเอาจริงๆไม่ได้รู้สึกเขินอะไรมากนะครับคือแรกๆอ่ะต้องปรับตัวนิดนึงแหละเพราะว่านาฬิกาดำน้ำหน้าปัดชมพูอ่ะมันไม่ปกติอยู่ละนะครับคือมันก็แบบไม่ได้มีลวดลายการ์ตูนของ Alex Face ที่แบบทำให้มันดึงดูดความสนใจมันเป็นนาฬิกาแฟชั่นแบบตระกูลไซโก้อะไรแบบนั้นอ่ะอันเนี้ยมันก็ชมพูเรียบๆเลยนะดังนั้นแรกๆอ่ะก็จะแบบไม่ได้ชินเท่าไหร่นะฮะแม้แต่ตัวคนใส่เองนะแต่พอสักพักนึงอ่ะไม่นานเลยก็รู้สึกว่ามองไปมองมามันเป็นนาฬิกาที่เข้ากับข้อมือได้แบบดีเหมือนกันนะฮะไซส์มันดูโอเคแล้วก็ไม่ได้ดูเถอะทะละแล้วก็ความเบาสบายอะไรเงี้ยผมว่ากำลังโอเคเลยอ่ะใส่ใช้งานได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะสำหรับคนที่อยากได้นาฬิกาดำน้ำนะครับแต่ว่าข้อมือเล็กมากๆอ่ะหรือบางทีเล็กกว่าผมอีกนะฮะตัวเนี้ยก็เรียกว่าเป็นคำตอบที่ดีเลยนะครับจริงๆเขาจะมีสีอื่นด้วยนะเป็นสีทองหน้าปัดน้ำเงินอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมซื้อมาทั้ง2สีเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยจะเอาตัวนั้นมารีวิวให้ดูคุณด้วยนะครับอันนี้ก็ดูเป็นไอเดียสำหรับสีนี้ไปก่อนนะครับยังไงใครที่ข้อมือเล็กมากๆเนี่ยเชื่อว่าเรือนี้ถูกชะตาแน่นอนนะฮะสำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ